สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็พบกันในเกมวอลเปอร์ชิฟนะฮะวันนี้จะมารีพรีวิวเรือใหม่กันดีกว่านะฮะก็มีตั้งแต่เฮกเตอร์ซุนยัตเซนมีอะไรบ้างเนี่ยมีชาสเตอร์มีเควันแล้วก็หรือเซียนานะฮะทั้งหมด5ลำนี้เราจะมาพรีวิวกันดีกว่านะส่วน2ลำนี้ก็รอไฟนอลแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงเอาละตอนนี้เลยก็คือเรามาพรีวิวเรือใหม่นะฮะเอาละสเตตทุกอย่างนะฮะก็อย่างในวันทดสอบนะฮะจะมาและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะฮะโอเคเอาละเราจะมาเริ่มที่เฮกเตอร์ก่อนเลยนะฮะลำนี้เทียร์9นะฮะเป็นของสัญชาติออสเตรเลียก็ไม่ใช่ดินะใช่ไหมชงลำนี้ออสเตรเลียนะตรงออสเตรเลียก็เหมือนเดิมนะฮะมาแบบนี้ก็รู้กันว่าเป็นเรือสแปมแน่นอนนะเอาละส่วนเกาะเรือก็ด้านหน้าด้านหลัง16ข้ามนะฮะเกาะหน้าหลังข้ามตัดฟ้า27มมนะฮะด้านข้าง25มมและบริเวณกลางลำนะฮะสีแดงปัดเลย114มมนะฮะกลางลำจะหนาเป็นพิเศษนะฮะในส่วนกลางลำตรงนี้มันไม่ใช่เกาะซิติเดลนะจะเป็นเคสเมดนะฮะเป็นเคสเมดอาร์เมอร์คือส่วนเกาะชั้นนอกอันนี้คือเกาะชั้นในของส่วนของซิติเดลนะฮะโอเล็กเหนือน้ำนะฮะครอบจักรวาล114มมนะฮะแต่ฟ้าบริเวณป้อมปืน76มมนะฮะบริเวณกลางลำข้อไปด้านหน้า51มมและกลางลำข้อไปท้ายเรือ16มมมีเรือทั้งหมด 38,450 นะฮะปืนเป็น133มมซึ่งจอดเกาะ21มมได้อย่างเช่นเกาะกีริงนะฮะจะลดอยู่ที่ 5.9 วินาทีนะฮะ110องศาที่ 10.3 วินาที Dispersion 131เมตรและระยะ 15.6 กิโลเมตรนี่คือระยะเริ่มต้นของลำนี้นะฮะไม่ใช่ใส่ยิงไกลนะฮะนี่คือใส่โหลดเข้าไปแล้ว HE 2090เนื่องจากดาเมจเป็นเลข90ก็เพราะว่าใส่ดาเมจ HE เข้าไปนะฮะข้อดีของลำนี้เลยคือคาลิเบอร์ต่ำกว่า150มม.ลงมานะฮะHE 2090อัดตังค์การดีไฟ 9% และเพนที่12มม AB 2550นะหน้า4และหลัง3นะฮะตอนลำนี้นะฮะมีทั้งหมด4จุดนะฮะข้างละ2ก็คือมีข้างละ8ท่อยิงต่อไปโดนโหลด96วินาทีนะฮะระยะ10กิโลเมตรตัวดาเมจ 16,717 ความเร็ว 62 นัดตัวจับที่ 1.3 กิโลเมตรเดฟชาร์ตนะฮะลูกละ 5,000 มี2ชุดบอมแล้วมีทั้งหมด8ลูกนะฮะ AA ลำนี้20ปม40ปมและ133ปมนะฮะเริ่มกันที่ระยะใกล้นะฮะ114ระยะกลาง232และระยะไกล81นี่คือดาเมจระยะไกลนะ133ปมก็ไม่ได้พึ่งพาเลยนะฮะตั้งแต่ของคอลคิเออร์แล้วดาเมจระยะไกลถ้าจะไม่พึ่งพานะฮะมีแฟก4จุดดาเมจแฟก1117นะฮะซึ่งมีทั้งหมด7กระบอกอ่ะ10โทษที14กระบอกนะฮะ14กระบอกแต่มีแฟกแค่4จุด ความเร็ว 35.7 ต่อวงเร็ว760เมตรตัวจับที่ 8.5 กิโลเมตรอันกับ 6.6 กิโลเมตรนะฮะก็ลำนี้จะเป็นควันแบบ crawling smoke ก็คือควันตดไปนะฮะควันแบบค่อยๆตดไปไม่ใช่เหมือนกับอย่างมีนาโปลีควันนาโปลีจะเป็นควันตดยาวนะฮะวิ่งไปตดไปได้เลยนะฮะวิ่งไปตดไปได้หรือจะเป็นช็อตเบิร์สช็อตเบิร์สจะเป็นของเกลิงไม่ใช่โทษทีช็อตเบิร์สจะเป็นของดาร์ลิงนะฮะช็อตเบิร์สเดี๋ยวนะดีอยู่ไม่ได้แลกมามั้งนะฮะน่าจะไม่ได้แลกมานะดีอยู่ก็มีเป็นช็อตเบิร์สช็อตเบิร์สก็คือควันเสร็จแล้วหนีควันเสร็จแล้วหนีหรือควันเสร็จยิงแล้วหนีได้นะไม่ใช่เป็นควันอยู่ตรงนั้นเลยนะเป็นควันแบบนี่ดีอยู่ฮะจะเป็นแบบนี้ฮะช็อตเบิร์สโบคือควันเสร็จแล้วหนีให้ได้คือเหมือนกับว่าทิ้งขี้ไว้ประมาณทิ้งขี้ไว้นะฮะควันปกติก็จะเป็นแบบอย่างเช่นสโบเลนอย่างเช่นฮายาเตะอะไรพวกนี้นะเป็นควันปกติก็คือควันแอคชั่นไทม์ก็ไม่แบบนานเล็กน้อยหรือนานแบบกีริงก็ได้นะและสมมติสกรีนจะสั้นจะยาวหรือจะโคตรนานเหมือนแบบกีริงก็ได้นะ
โอเคนี่คือข้อเด็ดนะฮะของเฮดเตอร์แล้วก็มีให้เลือกระหว่าง Defensive File กับ Hydrocortex Search คิวปกตินะฮะอ่ะต่อมาเลยรอบต่อมาซุนยาเซนนะจะเป็นสัญชาติของเดี๋ยวนะมันมี2ไม่เฮาไม่ไต้หวันก็จีนโอเคจีนนะฮะเรือจีนแต่เป็นรูปแบบของเรือโซเวียตนะฮะเรือโซเวียตที่อยู่ในคราบเรือแพนเอเชียเป็นบีบีลำที่2มั้งในแพนเอเชียนะน่าจะลำที่3นะฮะมาเริ่มกันที่เกราะนะฮะก่อนทับซ้อมหม้อๆโอเครู้เรื่องนะฮะบริเวณห้องเคเก้าก็รู้เรื่องกันอยู่นะฮะหลายล้ำเลยดาดฟ้า60มมนะซึ่งแน่นอนว่า HE ยิงไม่เข้าหลายล้ำเลยนอกจากจะหวังพึ่งติดไฟกับยิงบริเวณส่วนสตรัคเจอร์นะฮะก่อด้านข้าง60นะฮะและมีส่วนเบลนะฮะก่อเบลด้านหน้า220และ420ตามลำดับโอเคมีอัลเบลนะฮะบริเวณตรงนี้ Armor Belt 420บริเวณ Casemate ก็เหมือนกันนะ420เหมือนกันและบริเวณส่วน Citadel นะฮะจะมีเกาะบริเวณเกาะคันตอกับ Casemate ทุบเอาไว้อยู่นะฮะก็จะมีตั้งแต่420 406 390และ375นะซึ่งเยอะไปไหนเนี่ยที่ส่วนเนี่ยแต่ส่วนเกาะ Citadel จริงๆเนี่ยด้านข้าง20ปมเนินน้ำนะฮะ20ปมเนี่ยน้ำและดาดฟ้าเลย50ปมนะฮะมีทั้งหมด 88,100 ปืนหลักจะเป็น457ปมนะฮะ457ปมรู้เรื่องในห้องเทียร7ลงเทียร7เทียร8เทียร9นะฮะเจอ457นี่ก็ลองจากกันแล้วนะฮะหรืออย่างมูซาชินะล้อกันเลยทีเดียวโหลดจะอยู่ที่26วินาทีนะฮะแล้วไปสูงถ่ายที่25วินาที dispersion 279เมตรระยะ24กิโลเมตรนะข้อดีของซุนยาเซนเลือกคือใส่ยิงไกลได้นะซึ่งไม่รู้ว่าจะโดนเอาออกไปหรือเปล่าก็รอคอนเฟิร์มไฟนอลอีกทีหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ใส่หรือจะใส่เมนแบตเตอรี่วัด3ก็ได้นะใช้โหลดเร็วขึ้นระยะยั่งเดิมจะอยู่ที่ประมาณ 20.6 กิโลเมตรนะ 20.6 อันนี้ใส่ยิงไกลก็เป็น24กิโลเมตรทั้งเนื่องจากเซิร์ฟเอเชียก็รู้กันว่ายิงไกลกัน HE ของพันธะอัตราการดีไฟ 45% และเพน 76 ปมนะฮะ AP 14,500เป็นเดปชาร์ตเป็นแอสเดปชาร์ตนะฮะ AA ลำนี้จะเริ่มตั้งแต่ระยะกลางเลยระยะกลาง431และระยะกลาง85มีแฟลก 4 จุดจะมีแฟลก 1,764 ความเร็ว 29.4 นอตบวกเลยก็150เมตรตัวจับ 13.5 กิโลเมตรทางการ 10.5 กิโลเมตรนะและลำนี้ก็เป็นดาเมจคอนโทรลแบบปกตินะฮะและฮิวปกติมีเดเมจ10นะฮะ AA Burst ซึ่งถ้าพูดถึงในห้องเทียร์7สำหรับลำนี้นี่มันหนักเกินไปนะฮะจริงๆเขาหนักอยู่แล้วอย่างเช่นเจอมูซาชิห้องเทียร์7นี่ก็ล็อกเองกันเลยอ่ะนะเอาละต่อมาทรัสเตอร์นะเริ่มน้ำสายวิจัยเทียร์10ของอังกฤษนะฮะเรามาพรีวิวกันลำนี้มีเลือดอยู่ทั้งหมด 16,800 นะฮะและลำนี้มีปืนหลักที่อยู่102มมนะฮะเป็นแซบส่วนหน้าปิงนะฮะโหลด6วินาทีนะฮะปิงแรก65และปิงครั้งที่2 65ถ้าปิงโดนจุดเดียวกันนะฮะปิงโดนจุดเดียวกันอยู่นานอยู่ที่65วินาทีความเร็ว500เมตรต่อวินาทีและความกว้าง15เมตรระยะ10กิโลเมตรตอร์ปิโดเป็นตอร์แบบเดียวนะฮะนัมเบอร์โหลดเดอร์4นะฮะแต่ท่อยิง8นะฮะหน้า8หลัง3โหลด40วินาทีระยะ12กิโลเมตรดาเมจ 7,833 พร้อมเร็ว82นะตัวจับที่ 1.7 กิโลเมตรนะฮะไดคาปาซิตี้ทั้งหมด7นาทีกับอีก10วินาทีนะและรีชาร์จเท่าตัวนะใช้ไป7นาที10นาที10วินาทีใช่ไหมแต่รีชาร์จ14นาที20วินาทีถ้ากับว่าไม่ต้องเล่นอะแค่ขึ้นบนนั้นไม่รอรีชาร์จก็หมดเวลาแล้วนะถ้าใช้หมดจริงๆนะ
โอเคความเร็วบนผิวน้ำ 27.3 นอตวงเล็บ180เมตรความเร็วใต้น้ำ 18.9 นอตการถ่ายทางเสือ 7.5 วินาทีและอัตราการก้มเงย 3.5 เมตรต่อวินาทีตรวจจับ6.1กิโลเมตรอากาศ 2.3 กิโลเมตรนะฮะนั้นก็อัดได้ค่าปลาเต็มที่แล้วนะฮะอัดได้ค่าปลาจะได้อยู่ที่430หน่วยหรือ430วินาทีนะฮะมันจะมีต่อแบบเดียวนะฮะก็คือมันเป็นต่ออะคูสติกโฮมมิ่งตอร์ปิโดโอเคเอาละต่อมาเรือต่อมานะฮะเป็นเรือน้ำอีกลำหนึ่งชื่อ K1 นะฮะไม่ใช่ K9 นะฮะ K1 โอเคมีเรือทั้งหมด 19,000 นะฮะเปิร์นก็จะมีเป็นแซฟเหมือนกันนะฮะเป็นแซฟโซน่าเหมือนกันนะฮะมันก็หมดเลยไม่ต้องอ่านเนาะระยะ10กิโลเมตรต่อไปโดยลำนี้หน้า6หลัง4นะโหลดอยู่ที่ 52.7 วินาทีมีต่อ10กิโลเมตรได้เมตร 5,167 นะครับเขาเลยตอร์ปิโด78นอตและตรวจจับที่ 2.1 กิโลเมตรและอีกต่อประเภทนึงก็คือต่อ alternative ตอร์ปิโดนะต่อปกติจะเป็นต่ออะคูสติกนะฮะ70กิโลเมตรแต่ต่ออีกประเภทนึงคือเป็นต่อ alternative คือน่าจะเป็นต่อตรงนะต่อตรงระยะไกลกว่าต่ออะคูสติกต่อตรงอยู่ที่12กิโลเมตรได้เมตร 1,800 นะฮะความเร็ว69นอตตรวจจับที่ 1.8 กิโลเมตรนะฮะและต่ออัลเทอร์เนทีฟจะไม่สามารถปล่อยในความลึกที่ลึกได้นะฮะก็คือน่าจะเป็นต่อตรงแหละนะต่อตรงแต่ของ K1 ก็คือหน้า6หลัง4นะฮะไม่ใช่ใบหวยได้ค่าปลา275วินาทีหรือประมาณ4นาทีกับอีก35วินาทีนะฮะรีชาร์จก็เพิ่มไปอีก 20% นะ20% ของ275ก็จะประมาณ360ตัวประมาณก็ประมาณ6นาทีในการรีชาร์จทั้งหมดนะฮะความเร็วบนผิวน้ำ 38.9 นอตมันคือดีๆหรือเปล่าเนี่ยนี่มันความเร็วดีๆนะฮะตัววงเร็ว680เมตรความเร็วใต้น้ำ 18.9 นอตการถ่ายทางเสือ 8.9 วินาทีและอัตราการก้มเงย 2.9 เมตรต่อวินาทีผ่านตัว 6.1 กิโลเมตรอากาศ 2.2 กิโลเมตรนะฮะเควันก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่น่าจับตามองนะฮะไฮโดรโฟนใช้ได้ไม่จำกัดและมีซับมารีนเซอร์วิลันนะฮะอันนี้ใช้ได้กับสำหรับในการหาเรือดำน้ำเท่านั้นนะครับไปสามารถหาเรือบนบกได้และสุดท้ายลุยเซียนานะฮะลุยเซียนาก็จะเป็นตัวเรือสายวิจัย BB เป็น BBB ที่เป็นอยู่ในสายวิจัยลำแรกของเกมนี้นะฮะตอนแรกก็หวังว่าเอ้ยจะมีแบบไอ้พวกไอของ BB ญี่ปุ่นจะมาก่อนหรือเปล่านะก็คือมันจะมีระหว่างเคอร์ซากมาแล้วนะเป็นถัดมาแล้วหลักเลยก็คือจะเป็นของญี่ปุ่นก่อนนะก็จะมีอีเซกับโทเนะ2ลำนี้ที่มาก่อนแล้วก็ตามด้วยเคอร์ซากนะแล้วปรากฏเปิดสายวิจัยมาเป็นหลุยเซน่าก็เอ้ยญี่ปุ่นมันก็ทำ BBB มี CAV มี CLV เนาะนะแต่ของอเมริกาไม่มี BBV เลยเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรือแปรซะมากกว่านะเอาละลุยเซน่านะฮะดันหน้า32บริเวณดาดฟ้าหลัก38นะฮะและดาดฟ้าบริเวณลานบิน38ไม่ใช่25นะฮะก็จะสามารถทนกระสุน HE ได้นะยกเว้นบริเวณส่วนสตรัคเจอร์กับแฮงเกอร์นะฮะที่จะไม่ทนด้านข้าง38มมเช่นกันนะเคเบิลเยอะมากบริเวณดาดฟ้าปิดอันนี้คือเกสเมดอัลเบเบส409มมนะฮะบริเวณส่วนซิติเดลนะฮะนา409 259และบริเวณบล็อกเคสตอบเป็นตอร์ปิโด180มมนะฮะเด็ก19มิลลิเมตรเท่านั้นเองมีทั้งหมด 96,300 นะก็เท่ากับมอนทาน่าปืนอ้าวไม่ใช่ดิ จะพูดปืนหลักแอร์คราฟต์นะฮะเครื่องบินจะเป็นไดฟ์บอมเบอร์นะฮะก็จะเป็น BTD Destroyer มีให้เปลี่ยนไหมไม่มีนะฮะก็ความเร็วปกติเลยนะข้ามเลยกันเพราะว่าฝูงบิน6มีฝูงบิน6และการเตะฝูงบิน6ลำ120นาทีนะฮะ
มีบอมทั้งหมด2ลูกดาเมจ 7,300 เพน42มมและอัตรากระติดไฟ 46% นะ6 2 12 12ลูกดีดีมีน่าจะมีลองจาร์กนะฮะถ้าดูทีนึงน่าจะมีลองจาร์กเลยปืนหลักหน้าเป็นป้อมแฝด3หลังป้อมแฝด4นะฮะและเป็นปืนมาร์คเซเว่นพูดถึงมาร์คเซเว่นก็หลายคนถ้าเล่นพวกมอนทาน่าหรือไอโอวาบ่อยๆลุยซินาน่าจะยิงไม่ต่างกันนะโหลด30ร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้สายที่ 32.6 ดิสเพอร์ชัน257เมตรและระยะยิงที่ 2.8 กิโลเมตรนะฮะ HE 57% เอ้ย 5,700 อัตราการติดไฟ 36% เพนตัว18และ AP 13,500นะฮะและมีเดปชาร์ดแอร์สไตรให้ด้วยนะฮะลำนี้พิเศษเลยทีเดียว โอเค AA นะฮะอันนี้ส่งเลยก็คือ 76.2 มม.นะฮะระยะใกล้195ระยะกลางตลกจุงเบย555และระยะไกล184มีแฟลก9จุดเติมเป็นแฟลก1,764นะฮะความเร็ว 32.6 น็อตบูเร็ว950เมตรตัวจับ 13.6 กิโลเมตรอากาศ 11.7 กิโลเมตรนะฮะลำนี้ AA จะได้อันนี้ส่งเลยก็คือหลักๆเลยก็จะเป็นส่วนของ 76.2 มม.นะฮะลำนี้และมีรีแพร์ปาร์ตี้แบบปกติมีไฟเตอร์ให้ด้วยนะฮะ มีทุกอย่างแทบตายคือหรือเซน่ามีอะไรบ้างล่ะมีเดฟชาร์จให้นะฮะในขณะที่อีเซไม่มีเคอร์ซากไม่มีโทเนไม่มีหรือเซน่ามีเดฟชาร์จสไตร์ให้นะฮะไฟเตอร์อีเซไม่มีโทเนไม่มีเคอร์ซากก็ไม่มีหรือเซน่ามีนะฮะมีแถมมาให้ด้วยพิเศษเลยทีเดียวลำนี้โอเคขอจบการพรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเพราะว่าส่วนอีกลำหนึ่งลำนี้พรีวิวไปแล้วนะฮะแอปเปิลโลชอร์เชอร์โอ้ยอ่านยากชื่อเยอรมันนะอ่านยากเอาละเดี๋ยวจะไปแค่นี้ก่อนนะในการพรีวิวเลยครั้งนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ